รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบเศษผักเศษอาหารมูลสัตว์ล้วนผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานได้วน้ำเสียเหล่านี้ล่ะสามารถนำมาเป็นก๊าซชีวภาพได้หรือไม่คุณผู้ชมคะของเสียที่เกิดจากการใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยนะคะมีสารอินทรีย์ค่ะซึ่งสามารถย่อยสลายแล้วกลายเป็นก๊าซชีวภาพไม่ว่าจะเป็นของเสียประเภทเศษผักเศษผลไม้หรือว่ามูลสัตว์นะคะเมื่อนำมาหมักแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซชีวภาพค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำเสียล่ะคะคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าน้ำเสียเนี่ยเราสามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้หรือไม่วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกหลายคนคงรู้จักก๊าซชีวภาพพลังงานที่ได้จากการหมักของเสียและน้ำเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษพืชเศษผักเศษอาหารมูลสัตว์หรือน้ำเสียตามอุตสาหกรรมทางการเกษตรต่างๆเมื่อนำมาเก็บไว้ในสภาวะไร้อากาศจะทำให้เกิดก๊าซที่เป็นผลผลิตหลักๆอยู่3ชนิดก็คือก๊าซมีเทนหรือก๊าซชีวภาพร้อยละ 60-70 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 30-40 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าน้อยกว่า500ส่วนต่ออากาศ1ล้านส่วนส่วนที่ย่อยสลายไม่หมดจะกลายมาเป็นปุ๋ยเสริมธาตุอาหารบำรุงต้นพืชให้เจริญเติบโตแถมมีเส้นใยที่ย่อยสลายยากเข้ามาช่วยปรับปรุงดินไม่ให้ดินอัดตัวกันแน่นจนเกินไปและง่ายต่อการเจริญเติบโตของรากพืชอีกด้วยทั้งนี้ปริมาณของก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในของเสียหรือน้ำเสียที่นำมาใช้วันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านขอนำท่านผู้ชมมาดูงานวิจัยที่จะนำของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคำตอบด้านในกันนะคะว่าของเสียจะทำให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพได้อย่างไรค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปฏิรูปค่ะอาจารย์คะเอ๋มีข้อสงสัยค่ะว่าของเสียเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพได้ยังไงคะอ๋อครับก็หลักๆก็คือมันต้องมีเชื้อที่อยู่ในระบบเราเนี่ยนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ยนรูปของสารอินทรีย์ที่อยู่ในของเสียเนี่ยให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพถ้าเรามองง่ายๆคือว่าในของเสียเนี่ยมันก็จะมีสารอินทรีย์อยู่ก็คือคาร์บอนเนี่ยไอตัวคาร์บอนมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยตามทางของมันจนกลายเป็นมีเทนกับมีเทนก็คือมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเหมือนกันกับพอเปลี่ยนไปสุดทางปุ๊บมันก็กลายเป็นก๊าซชีวภาพกับมีเทนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของก๊าซชีวภาพซึ่งทำให้เราสามารถใช้มันเป็นเชื้อเพลิงได้ครับอ๋อค่ะแล้วก็แปลเปลี่ยนของเสียเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วของเสียที่สามารถทำให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพได้เนี่ยมีของเสียประเภทอะไรบ้างอะคะโอ้ก็มีหลากหลายนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือว่าเราต้องการของเสียที่มันมีสารอินทรีย์อยู่ข้างในนะครับยิ่งเรามีสารอินทรีย์อยู่เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ได้ก๊าซชีวภาพมากเท่านั้นนะครับเรามาทำความรู้จักกับก๊าซชีวภาพที่มีชื่อว่ามีเทนกันก่อนเลยดีกว่าครับมีเทนเป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการติดไฟได้ดีมีน้ำหนักเบากว่าอากาศเมื่อออกมาจากที่กักเก็บจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้านบน
ในส่วนประกอบของมีเทนคือคาร์บอน1ตัวและไฮโดรเจน4ตัวซึ่งธาตุทั้ง2ชนิดนี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์แต่คาร์บอนจะอยู่ในลักษณะที่จับตัวกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่หรือมีโครงสร้างที่ซับซ้อนจุลินทรีย์จึงมีหน้าที่ในการทำให้คาร์บอนเหล่านี้แตกตัวออกเป็นคาร์บอนเดียวและรวมตัวกับไฮโดรเจนกลายเป็นก๊าซมีเทนแต่หากรวมกับออกซิเจนก็จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนี้จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพบได้ทั้งในดินน้ำอากาศหรือในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์มีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกันเช่นแบคทีเรียราสาหร่ายโดยจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักก๊าซชีวภาพจะไม่ได้เลือกเฉพาะเจาะจงว่าเป็นชนิดไหนแต่จะเป็นจุลินทรีย์ที่พบอยู่ตามธรรมชาติหรือในแหล่งน้ำเสียซึ่งจะนำมาใส่ลงไปในสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศจุลินทรีย์ที่อยู่ได้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและจุลินทรีย์ชนิดนี้ก็จะเป็นชนิดที่ใช้ผลิตก๊าซชีวภาพนั่นเองครับนอกจากไอตัวสารอินทรีย์แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีธาตุอาหารว่าเชื้อมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเรานะครับเราต้องการอาหาร5หมู่ต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่อะไรต่างๆเนี่ยเชื้อมันก็ต้องการเหมือนกันนะครับมันมีสารอินทรีย์อยู่มันก็ต้องการธาตุอาหารอื่นๆด้วยโดยเฉพาะยิ่งไอ้ธาตุพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสทั้งหลายค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสารไอ้ของเสียที่มีสารพวกนี้อยู่ครบเนี่ยก็จะยิ่งเหมาะในการนำมาทำเป็นก๊าซชีวภาพอาจารย์คะแล้วเครื่องนี้คืออะไรอะคะไอ้ตัวเครื่องที่เราใช้คือโดยปกติเนี่ยในการเปลี่ยนรูปของของเสียให้มันกลายเป็นก๊าซชีวภาพเนี่ยมันก็จะต้องมีถังปฏิกรณ์ที่เหมาะกับชนิดของของเสียประเภทนั้นๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับกับคำว่าถังปฏิกรณ์เพราะในความหมายของอาจารย์นั้นถังปฏิกรณ์หมายถึงพื้นที่ที่มีการเกิดปฏิกิริยาซึ่งในที่นี้ก็คือปฏิกิริยาในการหมักก๊าซชีวภาพจากสารอินทรีย์โดยจะต่างไปจากถังหมักก๊าซชีวภาพที่ชาวบ้านเข้าใจกันเพราะประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์นั้นจะมีมากกว่าให้ปริมาณของก๊าซชีวภาพสูงและเกิดปฏิกิริยาได้รวดเร็วมากกว่าทั้งนี้ในการเกิดปฏิกิริยาตามปกติถังหมักแบบชาวบ้านจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันกว่าจะได้ก๊าซชีวภาพออกมาใช้แต่ถังปฏิกรณ์นี้ใช้เวลาเพียงแค่2วันก็สามารถผลิตก๊าซชีวภาพออกมาได้แล้วล่ะครับไอ้ถังปฏิกรณ์ที่เราใช้ตรงนี้ก็คือเป็นถังปฏิกรณ์ที่เราเหมาะสมนะครับจะมาใช้สำหรับของเสียที่มันมีกากเยอะนะครับของเสียที่เป็นกากเยอะๆนี้มันก็มีพวกแบบเศษอาหารนี้ได้ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นพวกขี้หมูอะไรอย่างเงี้ยได้ครับได้เหมือนกันพวกมูลสัตว์นะครับพวกเศษอาหารรวมถึงพวกไอตัววัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆบางชนิดด้วยถึงเวลาเราใส่ตรงไหนแล้วหลักการทำงานมันเป็นยังไงอะคะก็จะเห็นว่าในไอตัวโมเดลที่เราใช้นะครับมันก็จะมีช่องที่เราใช้สำหรับการเติมของเสียลงไปนะครับแล้วก็เปิดเติมปกตินะครับเปิดเติมของเสียลงไปปุ๊บแล้วก็ปิดนะครับเพราะว่าระบบนี้ไม่ต้องการออกซิเจนข้างในนะฮะพอเติมของเสียลงไปถึงระดับที่เราต้องการเราจะสามารถอ่านระดับได้จากท่อสายยางใสตรงนี้นะครับเราก็เปิดให้ตัวเครื่องกวนนะครับมันทำงานพอดีเครื่องกวนเราเนี่ยเราทำงานในห้องแลบเราก็ต้องการอุปกรณ์ที่มันคุมง่ายสักหน่อยนะครับแล้วก็ขับโดยตัวมีมอเตอร์อยู่ค่ะมีมอเตอร์อยู่ด้านหลังมีมอเตอร์อยู่ด้านหลังทั้งนั้นครับใช่แต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันง่ายๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ก็ได้เราติดใบกวนแล้วเรากวนด้วยกวนเองใช่ฮะกวนด้วยมือได้ใช่ครับได้ก็กวนไปอ่ะไม่จำเป็นต้องตลอดนะครับกวนเป็นพักๆไปนะครับจนเวลาที่ตัวของเสียมันถูกกักอยู่ในถังปฏิกรณ์เนี่ยนานเท่าที่เราเห็นว่ามันสมควรแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นของแข็งเยอะๆก็อาจจะต้องนานหน่อยนะครับอาจจะเป็นหน่วยสัก10วัน20วันนะครับมันก็จะได้ตัวแก๊สชีวภาพออกมาแล้วก็มีช่องให้ตัวแก๊สมันออกครับผมไอตัวแก๊สชีวภาพเนี่ยก็จะเอาไปเก็บนะครับก็มีวิธีในการเก็บหลากหลายนะครับก็อาจจะเก็บไว้ใต้ถังแทนที่น้ำลักษณะแบบนั้นครับแล้วก็เวลาเราพร้อมที่จะเติมของเสียใหม่เข้าไปเราก็ทำเหมือนเดิมก็เปิดเติมแล้วก็ปิดแล้วก็กวนนะครับก็เป็นลักษณะแบบเราก็มีก๊าซไว้ใช้นั่นเองนะใช่ครับแม้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือครับอาจารย์แต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เห็นกันอยู่นี้คงต้องผ่านกระบวนการคิดและทดลองเพื่อให้การหมักก๊าซชีวภาพจากของเสียที่มีกากนั้นทำได้ง่ายโดยการทำงานของระบบนี้เราเพียงแค่เปิดวาล์วด้านบนเติมสารอินทรีย์เข้าไปในถังปฏิกรณ์จนถึงระดับที่ต้องการจากนั้นจึงปิดวาล์วเปิดการทำงานของมอเตอร์เพื่อกวนสารอินทรีย์ที่เป็นทั้งของเหลวและของแข็งให้เข้ากันเป็นระยะ
ตรงนี้เองที่จะทำให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสารอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วเกิดก๊าซชีวภาพเร็วกว่าระบบที่ไม่มีการกวนซึ่งก๊าซที่เกิดขึ้นจะลอยตัวสู่ด้านบนไหลออกตามท่อนำก๊าซกลายเป็นพลังงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ส่วนของกากที่เหลืออยู่ที่ก้นถังปฏิกรณ์ก็สามารถนำไปเป็นปุ๋ยได้ทั้งนี้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียไม่เพียงใช้กับสารอินทรีย์ที่มีกากเพียงเท่านั้นนะครับแต่กับของเหลวที่มีสารอินทรีย์ปะปนอยู่นั้นก็สามารถทำได้เช่นกันซึ่งจะทำได้อย่างไรนั้นเราไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ของเสียก็จะเป็นของเสียประเภทที่มีกากแล้วอย่างน้ำเสียค่ะน้ำล้วนๆเลยเนี่ยอาจารย์จะทำให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพได้ยังไงอะคะโอ้ได้เลยครับจริงน้ำล้วนๆเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันมีสารอินทรีย์ลูกที่มันละลายน้ำอยู่เยอะนะครับปกติไอตัวเชื้ออยู่ข้างในเนี่ยมันชอบอะไรที่ละลายน้ำนะครับคืออะไรที่มันเป็นกากเข้าไปเนี่ยมันต้องเปลี่ยนรูปมันต้องปล่อยเอนไซม์ปล่อยอะไรออกมาเพื่อเปลี่ยนรูปให้มันเป็นรูปละลายน้ำก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเสียที่มีกากน้อยเนี่ยยิ่งเหมาะสมเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพใช่ครับที่เป็นของเหลวล้วนๆเลยเนี่ยสามารถทำให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพได้ใช่ไหมอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสารอินทรีย์เยอะๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าอย่างแหล่งน้ำที่เป็นน้ำเสียเนี่ยมันมีสารอินทรีย์อยู่เยอะหรือน้อยนะคะต้องดูจากอะไรอะคะมันก็มีตัวเลขเป็นค่าพารามิเตอร์เนี่ยนะครับที่เราสามารถจะเก็บน้ำมาแล้วก็มาวัดได้ไอ้ตัวหลักๆที่เราดูก็คือตัวที่มันใช้แทนปริมาณสารอินทรีย์นะครับเช่นค่า COD ซึ่งวัดได้ง่ายค่า COD ครับผมแล้วก็ดูปริมาณธาตุอาหารนี่ผมบอกมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องการธาตุอาหารธาตุอาหารที่อาจารย์บอกก็มีไนโตรเจนนะครับมีฟอสฟอรัสครับหลักๆเราก็จะดูตรงนี้ก่อน COD ไนโตรเจนฟอสฟอรัสนั่นเองค่ะสำหรับการตรวจว่าน้ำเสียจากแหล่งต่างๆจะสามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้หรือไม่นั้นก็สามารถรู้ได้จากตัวเลขของค่า COD ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโดย COD นั้นหมายถึงปริมาณความต้องการออกซิเจนที่จะนำไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเป็นตัวที่จะบอกว่าน้ำนี้มีของเสียมากน้อยเพียงใดส่วนไนโตรเจนที่หากันนั้นเป็นค่า TKN หรือค่าที่บอกปริมาณไนโตรเจนที่เป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์รวมถึงแอมโมเนียและตัวสุดท้ายคือฟอสฟอรัสจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในสารอินทรีย์ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปที่ละลายน้ำหรือเป็นสารแขวนลอยทั้งนี้ค่าต่างๆเหล่านี้จะมีความสำคัญในการเลือกน้ำเสียไปผลิตก๊าซชีวภาพโดยที่ COD เปรียบเสมือนกับแหล่งอาหารส่วนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นเหมือนกับวิตามินที่ทำให้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตแข็งแรงย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายมาเป็นก๊าซชีวภาพนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูด้วยสายตาล่ะคะอาจารย์ว่าแหล่งน้ำตรงนี้เป็นน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เยอะแน่ๆเลยเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรให้เราได้เห็นกันบ้างคือปกติสกปรกไหมอาจารย์อ๋อครับต้องสกปรกแน่ครับคือบางทีเรามองแล้วก็พอรู้หรือว่าเราดูจากแหล่งกำเนิดที่มาของมันนะครับเช่นในตัวน้ำเสียจากชุมชนที่อยู่ในบ่อเกลือเราเนี่ยเราเห็นมันข้นคลักมาเลยแล้วรู้ว่ามันมาจากคนคนก็ย่อมกินอะไรที่มันย่อยสลายได้นะมันก็เป็นตัวบอกว่าน้ำเนี่ยมันควรจะต้องเอาไปทำให้เกิดเป็นแก๊สมีเทนได้นะครับหรือน้ำเสียจากโรงงานที่เขาแปรรูปไอตัวผลิตผลทางการเกษตรอย่างเงี้ยนะมันก็ย่อยสลายได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็พอจะบอกได้จากที่มาของมันแล้วก็หน้าตาเบื้องต้นของมันแต่ได้ให้ชัวร์กูควรจะต้องวัดเป็นพารามิเตอร์เป็นค่าแม้แต่ก็อยากจะมาร่วมทดสอบเหมือนกันนะคะว่าน้ำเสียเนี่ยจะมีค่าเหล่านี้แล้วก็เหมาะที่จะไปทำเป็นก๊าซชีวภาพหรือเปล่าคะอาจารย์ครับได้เลยต้องทำยังไงคะครับก็คงต้องไปเก็บตัวอย่างมาครับต้องออกไปเก็บตัวอย่างสรุปคือเดี๋ยวเอต้องไปเก็บตัวอย่างของน้ำเสียมาใช่ไหมคะในเชียงใหม่นี้ก็เลือกเลยถ้าสนใจน้ำไหนเก็บมาแล้วก็แล้วเดี๋ยวเอามาทดสอบนะคะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บตัวอย่างของน้ำเสียกันก่อนค่ะสีของน้ำก็พอที่จะบอกได้เล็กน้อยว่ามีสารอินทรีย์อยู่ในน้ำนั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะหากน้ำเสียที่มีปริมาณของสารอินทรีย์มากลักษณะของน้ำที่เห็นภายนอกก็จะมีความขุ่นสูงแต่ถ้าแหล่งน้ำเสียใดใสก็แปลว่ามีสารอินทรีย์น้อยนั่นเองสังเกตได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากให้รีบเชื่อในสิ่งที่บอกลองตามพิธีกรของเราไปเก็บน้ำเสียตามแหล่งต่างๆพร้อมสังเกตลักษณะภายนอกของน้ำเสียก่อนมาดูผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการว่าค่า COD หรือปริมาณสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียแต่ละแห่งนั้นน้ำขุ่นมีสารอินทรีย์อยู่สูงกว่าจริงหรือไม่ไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมคะบ่อตรงนี้นะคะ
มีของเสียแล้วก็มีน้ำเสียที่ออกมาจากโรงอาหารเนี่ยเพียบเลยล่ะค่ะกลิ่นเนี่ยใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาเอาตัวอย่างของน้ำเสียกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาได้แล้วนี่และนี่ก็คือตัวอย่างของน้ำเสียจากโรงอาหารค่ะอย่าไปเก็บมันต่อก็เป็นน้ำเสียจากแหล่งชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บตัวอย่างกันดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวอย่างน้ำเสียจากแหล่งชุมชนค่ะแรงรวมใจค้นหาเจอคำตอบตรงนี้นะคะเป็นการรับของเสียแล้วก็น้ำเสียทุกสิ่งทุกทิศทางเลยนะคะของหอพักชายค่ะโอ้โหแต่ว่าเพื่องานของเรานะคะเราจะต้องเอาตัวอย่างน้ำเสียไปให้ได้ค่ะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรอกนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวสำเร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือน้ำเสียจากหอพักชายค่ะเห็นเก็บตัวอย่างน้ำมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเก็บมาแล้ววางทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าในธรรมชาติก็มีจุลินทรีย์อยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นเมื่อเก็บตัวอย่างมาแล้วจะต้องนำมาเก็บไว้ในที่เย็นเพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างน้ำที่เก็บมาถ้าไม่ทำเช่นนั้นในการตรวจสอบสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำอาจจะมีค่าที่ไม่ตรงกับความจริงก็ได้นะครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเพื่อที่จะดูว่าน้ำเสียที่เราเก็บมาเนี่ยนะคะจะสามารถนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้หรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศกรค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะเอกเก็บตัวอย่างน้ำมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นที่บอกกำจัดน้ำเสียสวนดอกนะคะแล้วก็ที่โรงอาหารแล้วก็ที่หอพักค่ะจะไงคะเก็บมาได้เยอะไหมคะอ๋อเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าเราจะต้องตรวจหาค่าของอะไรก่อนนะคะเราเริ่มต้นหาค่า COD ก่อนครับก็คือเป็นการหาปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียเนี่ยมีมากก็แสดงว่าเราสามารถที่จะนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพก็ได้มากด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะว่าแต่เก็บมาตั้ง3ตัวอย่างเนี่ยค่ะเราจะเอาตัวอย่างจากอันไหนวิเคราะห์ก่อนดีคะงั้นเราลองวิเคราะห์ตัวที่มีสีก่อนนะครับก็คือเป็นตัวอย่างน้ำเสียจากหอพักนะครับค่ะได้ข่าวว่ามีการรวมน้ำเสียมาจากทุกทิศทุกทางเลยใช่ไหมคะอันนี้ครับใช่ครับดูจากสีก่อนแสดงว่าสารอินทรีย์น่าจะเยอะครับมีความสกปรกเยอะนั่นเองใช่ครับน่าจะทำเป็นก๊าซชีวภาพได้เยอะใช่เดียวกันนะคะว่าแต่วิธีการต้องทำยังไงบ้างคะก็ตอนแรกนะครับก็คือเราจะปิเปตน้ำเสียนี้มานะครับในปริมาตรหนึ่งที่เรารู้ค่าที่แน่นอนนะครับแล้วก็เราจะมีตัวคอนโทรลก็คือแบงค์นะครับงั้นเรามาลองทำกันเลยไหมครับได้ค่ะวันนี้เตรียมพร้อมเลยค่ะเพราะว่าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมาด้วยเป็นลูกมือได้ใช่ไหมคะได้ครับเอาละค่ะต้องทำยังไงบ้างบอกได้เลยนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอเตรียมก่อนครับเริ่มต้นจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยการหาค่า COD เพื่อต้องการที่จะทราบว่าในน้ำนั้นมีปริมาณสารอินทรีย์อยู่มากน้อยแค่ไหนในครั้งนี้พิธีกรของเราขอลองทำควบคู่ไปด้วยกันโดยในขั้นตอนแรกนั้นจะต้องนำน้ำเสียที่เก็บมาเจือจางลงในน้ำกันใส่ผงสีขาวของปรอทซัลเฟตเติมกรดซัลฟิวริกที่มีซิลเวอร์ซัลเฟตลงไปเพื่อละลายปรอทและกำจัดคลอรีนจากนั้นเติมโพแทสเซียมไดโคเมทเม็ดเดือดและนำไปให้ความร้อนเป็นเวลา2ชั่วโมงระหว่างนั้นให้ต่อระบบหล่อเย็นควบแน่นไอเ
ให้เป็นของเหลวเพื่อคงปริมาตรกระบวนการนี้จะทำให้สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำตัวอย่างกลายเป็นกรดอินทรีย์เมื่อครบเวลาให้ปล่อยจนเย็นพร้อมทั้งใส่น้ำกลั่นและสารละลายโทลูอีนเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงจากนั้นจึงทำการไตรเตรดด้วยแอมโมเนียมเฟอร์ลัสซัลเฟตจนสีของสารละลายในขวดเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลแดงทำการบันทึกค่าและคำนวณผลการทดลองการวิเคราะห์ที่2คือการหาปริมาณไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบในสารอินทรีย์และแอมโมเนียของน้ำโดยเริ่มจากการนำตัวอย่างน้ำเสียมาเติมน้ำยาย่อยสลายใส่เม็ดเดือดและนำไปให้ความร้อนต้มจนกระทั่งเหลือปริมาตรครึ่งหนึ่งหรือจนกระทั่งได้สารละลายใสสีเขียวจางจากนั้นทำการกลั่นแอมโมเนียให้เป็นไอและจับตัวกับกรดบอริกและนำไปคำนวณเพื่อหาค่าของไนโตรเจนออกมาซึ่งการทดลองนี้จะต้องใช้เวลากว่า6ชั่วโมงกว่าจะได้ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างมาครับการวิเคราะห์หาค่าฟอสฟอรัสเป็นวิธีการหาแบบรวมเริ่มจากนำตัวอย่างน้ำ50มิลลิลิตรหยดฟีนอฟทาลีน1หยดเติมกรดซัลฟิวริกจนสีชมพูหายไปและแอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต 0.4 กรัมต้มให้เดือดจนเหลือ10มิลลิลิตรปล่อยให้เย็นเติมน้ำกลั่นจนมีปริมาตร30มิลลิลิตรหยดสารละลายฟีนอฟทาลีน1หยดและหยดเบสหรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จนกระทั่งเกิดสีชมพูเติมน้ำกลั่นจนมีปริมาตร100มิลลิลิตรและนำตัวอย่างที่ได้ไปหาค่าความเข้มข้นด้วยเครื่องวัดความเข้มของแสงจนได้ค่าออกมาครับโอ้โหหลายขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยกว่าที่เราจะวิเคราะห์ได้ว่าน้ำเสียที่เราไปเก็บมาเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้หรือเปล่าก็ต้องผ่านกระบวนการทั้ง3กระบวนการเลยทั้งหาค่าของ COD นะคะไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสนั่นเองค่ะต้องขอบคุณคุณสกรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับน้ำเสียที่เก็บมาทั้ง3ตัวอย่างนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์หาค่า COD ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสผลปรากฏว่าน้ำเสียจากโรงอาหารนั้นมีปริมาณมากที่สุดซึ่งค่าที่ใช้ในการพิจารณาว่าน้ำเสียชนิดใดสามารถนำมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพได้นั้นจะต้องมีอัตราส่วนของค่าต่างๆคือ COD 100มิลลิกรัมต่อลิตรต่อไนโตรเจน 1.1 ต่อฟอสฟอรัส 0.2 ซึ่งหากลองนำน้ำทั้ง3ตัวอย่างมาคำนวณแล้วก็พบว่าน้ำเสียที่พิธีกรของเราเก็บมานั้นสามารถที่จะนำมาผลิตก๊าซชีวภาพได้ทั้งหมดแต่ถ้าจะให้เลือกมาผลิตจริงๆก็คงจะต้องเลือกน้ำเสียจากโรงอาหารเพราะว่ามีค่าของ COD หรือปริมาณสารอินทรีย์ที่มีมากที่สุดแหมกว่าจะได้ค่าแต่ละตัวอย่างยุ่งยากซับซ้อนมากเลยนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวอย่างนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารมีปริมาณสารอินทรีย์เป็นของเสียมากที่สุดซึ่งตอนนี้ก็มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสนใจที่จะนำน้ำเสียที่เกิดจากการแปรรูปข้าวโพดหวานมาใช้ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพว่าแต่จะนำมาผลิตได้คุ้มค่าหรือไม่แล้วน้ำเสียที่ว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนเราไปชมกันต่อดีกว่าครับเมื่อเรามีการแปรรูปผักผลไม้กระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของเสียจะเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการล้างนะครับในกระบวนการล้างผักผลไม้หรือว่าน้ำทิ้งที่เกิดจากสายการผลิตนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้พลังงานในการบำบัดน้ำเสียนะครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะฮะก็คือว่าจะต้องมีการใช้ไฟฟ้านะครับมีการตีอากาศนะครับมีการลดระดับของเสียให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานทีนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรามีความคิดว่าในเมื่อเราทำโครงการประหยัดพลังงานต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยเราก็มีความคิดว่าถ้าเราสามารถลดพลังงานส่วนนี้ได้เนี่ยแล้วยังใช้ประโยชน์จากการดำเนินการในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆได้เนี่ยเราแน่จะลองมาคิดกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีการวิจัยนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือต่ออุตสาหกรรมโดยภาพรวมได้นะครับสามารถทำให้องค์รวมของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยกันเนี่ยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้นั่นก็คือว่านอกจากจะลดระบบบำบัดน้ำเสียให้มีภาระลดลงแล้วยังจะมีการสร้างพลังงานในรูปของแก๊สมีเทนขึ้นมาเพื่อใช้ในการให้ความร้อนสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมความต้องการในการลดการใช้พลังงานในส่วนของการบำบัดน้ำเสียมาเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ให้กลายมาเป็นของมีค่าซึ่งในโรงงานแห่งนี้ได้สนใจในเรื่องของการลดพลังงานในกระบวนการผลิตจึงได้เข้าร่วมโครงการ Cleaner Technology ของทาง M-Tech
โดยติดต่อกับอาจารย์ปฏิรูปที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรีได้เข้ามาประเมินประสิทธิภาพการใช้งานซึ่งมีนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเข้ามาดูในเรื่องของการใช้พลังงานหม้อให้ความร้อนระบบท่อส่งความร้อนภายในโรงงานและนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาดูในเรื่องของพลังงานในการบำบัดน้ำเสียพบว่าที่โรงงานแห่งนี้มีการใช้พลังงานในการบำบัดน้ำสูงมากอีกทั้งยังมีการนำน้ำเสียที่มีปริมาณสารอินทรีย์แตกต่างกันมาผสมกันก่อนการบำบัดดังนั้นจึงได้ลองเก็บตัวอย่างน้ำจากส่วนต่างๆของโรงงานกลับไปวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์และพบว่าปริมาณสารอินทรีย์ของที่โรงงานแห่งนี้สูงมากค่า COD มากถึง 4,500 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีปริมาณที่เพียงพอต่อการนำไปผลิตก๊าซชีวภาพจึงเกิดการวิจัยต่อเนื่องที่นำน้ำเสียของโรงงานแปรรูปข้าวโพดหวานมาใช้ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพกลายมาเป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำล้างข้าวโพดหวานที่มีส่วนเครื่องมือต่างๆดังนี้ทั้งปรับสภาพทั้งปรับความแปรปรวนทั้งปฏิกรณ์และสายต่อนำก๊าซออกมาใช้ซึ่งเครื่องมือที่เห็นตรงนี้จะมีการใช้งานอย่างไรบ้างเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับที่เห็นในนี้นะครับนี่คือปันๆอยู่นี่คือน้ำเสียจริงเลยนะคะนะครับเราก็เอามาปรับสภาพนิดหน่อยนะครับน้ำเสียจริงอย่างที่บอกว่ามีธาตุอาหารพอเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการเติมพวกสารให้สภาพด่างนะครับพวกโซดาไฟพวกโซเดียมไบคาร์บอเนตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อให้สภาพด่างกับมันแล้วก็เราก็เอาใส่ไว้ในถังพักน้ำเสียนะครับมีการกวนเพื่อไม่ให้มันตกตะกอนตลอดเวลาครับผมใช่ครับใช่ครับตรงส่วนนี้เป็นถังที่เอาไว้ใช้ปรับสภาพของน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตน้ำข้าวโพดหวานซึ่งจะต้องทำการปรับสภาพให้มีค่าความเป็นด่างเล็กน้อยโดยเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมคาร์บอเนตลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดีและในระบบนี้ต้องมีมอเตอร์สำหรับกวนสารละลายในถังเพื่อป้องกันไม่ให้ตกตะกอนและน้ำเสียในถังก็จะค่อยๆถูกสูบผ่านปั๊มน้ำไปยังส่วนต่อไปครับแล้วก็มีการสูบนะครับจากถังพักน้ำเสียเนี่ยผ่านปั๊มตรงนี้นะคะใช่ครับใช่ครับผ่านมาตรงนี้ครับผมค่ะผ่านปั๊มไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ถังแรกที่อยู่เข้าสู่ถังแรกตรงนี้เลยครับผมเห็นว่ามันทำหน้าที่เป็นถังที่เราใช้ในการปรับความแปรปรวนนะครับเนื่องจากเรารู้ว่าสภาวะจริงเนี่ยน้ำที่ออกจากมาจากโรงงานในส่วนที่ว่านี้มันค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับมันมีน้ำที่ไหลล้นออกมาตลอดเวลาส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เขาเดรนทิ้งเป็นช่วงระยะเวลาส่วนหนึ่งสภาวะแบบนั้นเนี่ยระบบมันไม่ค่อยชอบมาถึงระบบที่เราใช้เนี่ยครับเราต้องการสภาวะที่น้ำมันเข้าค่อนข้างสม่ำเสมอเราก็เลยมีถังในการปรับอ๋อนี่คือสภาวะความแปรปรวนของการไหลต้องเอามาปรับสภาวะใช่ครับอันนั้นเป็นประโยชน์ที่สำคัญอันที่หนึ่งเข้ามาสู่ส่วนที่2นั่นก็คือถังปรับความแปรปรวนซึ่งจะทำหน้าที่หลักๆอยู่2อย่างคือ 1. ปรับความแปรปรวนของระบบน้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอซึ่งเจ้าถังนี้จะเก็บน้ำไว้ในระบบและส่งต่อไปยังถังปฏิกรณ์ให้เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างต่อเนื่องส่วนหน้าที่อย่างที่2ก็คือการเปลี่ยนรูปของสารอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนให้มีขนาดที่เล็กลงซึ่งนั่นก็เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นในส่วนของถังปรับความแปรปรวนนี้เปรียบเสมือนกับถังที่เตรียมความพร้อมของวัตถุดิบได้ง่ายต่อการเกิดก๊าซชีวภาพและสามารถป้อนวัตถุดิบเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับอันที่2ก็คือว่าถังนี้มันทำหน้าที่ในการเปลี่ยนรูปสารอินทรีย์น้ำล้างเม็ดข้าวโพดหวานแน่นอนกระบวยเดชค่ะแป้งใช่ครับใช่มันซับซ้อนคราวนี้ในกระบวนการที่มันเปลี่ยนการชีวภาพเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อนเนี่ยกลายมาเป็นตัวที่มันซับซ้อนน้อยกว่าก่อนคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานที่สำคัญกับร่างกายซึ่งก็คือแป้งและน้ำตาลโดยจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ในการย่อยแป้งที่มีคาร์บอนอยู่ในลักษณะจับตัวเป็นกลุ่มขนาดใหญ่หรือมีโครงสร้างซับซ้อนให้มีขนาดเล็กลงเพื่อง่ายต่อการย่อยสลายกลุ่มคาร์บอนให้กลายมาเป็นก๊าซมีเทนที่มีคาร์บอนเพียงตัวเดียวครับเราก็ใช้ประโยชน์จากถังเนี้ยนะครับมีเวลากักให้มันมากพอสมควรนะครับควบคุมค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมมันก็ทำได้ที่2 อย่างปรับความแปรปรวนด้วยแล้วก็เปลี่ยนรูปของสารที่ซับซ้อนให้กลายเป็นที่มันใช้ง่ายด้วยนะครับค่ะโหมีการกวนเป็นระยะๆจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ในการกวนครับแต่เราไม่ได้กวนตลอด
ที่ไม่กวนตลอดเพราะอะไรอะคะคือกวนตลอดก็ใช้พลังงานเยอะคือระบบมันไม่จำเป็นต้องมีการกวนตลอดถ้าเกิดกวนตลอดมันจะสิ้นเปลืองพลังงานใช่ครับสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใช่ครับมันก็จะขัดกับวัตถุประสงค์เราเราก็เลยกวนเท่าที่จำเป็นครับหลังจากนั้นน้ำที่ออกจากถังใบนี้นะครับก็จะถูกสูบนะครับโดยปั๊มตัวนี้ค่ะปั๊มตัวนี้อันนี้แสดงค่าอะไรคะอาจารย์แสดงค่าความเร็วรอบของการหมุนของตัวปั๊มเนี่ยนะครับก็คือเราปรับค่าอัตราการไหลได้นะครับแล้วก็สูบเข้าไปนะครับสูบมาเข้ามาค่ะครับเข้ามาที่ถังเห็นว่ามันการไหลจากล่างขึ้นบนค่ะนะครับเป็นธรรมชาติของกระบวนการนี้อาจารย์คะทำไมถึงมีก๊อกเยอะจังเลยคะเนี่ยเรามันเป็นงานวิจัยนะครับเราต้องการจะเก็บดูความเปลี่ยนแปลงตามระยะความสูงของถังครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับระบบเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบที่เรียกว่า USB นะครับ USB คือถ้าเป็นชื่อภาษาฝรั่งคือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket นะครับซึ่งมัน Upflow คือหมายถึงว่ามันไหลจากล่างขึ้นบนนะครับไอตัวแล้วในถังเนี่ยเรามีการเลี้ยงชั้นของไอตัวกลางก็คือเชื้อที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนรูปของสารอินทรีย์ให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพข้างบนน้ำก็ไหลจากล่างขึ้นบนนะครับไหลจากข้างล่างขึ้นบนเรามีพอร์ตหลายอันเพราะต้องการเก็บดูว่าเอ๊ะ COD มันลดลงไปตามระยะทางยังไงก็คือค่อยดูทีละอันทีละอันว่าลดลงไปค่าไหลลดไปเท่าไหร่รวมถึงความเข้มข้นของเชื้ออะไรที่อยู่ข้างในด้วยจนกว่าจะถึงข้างบนสุดนู้นก่อให้ที่ก่อจะเกิดก่อให้เกิดก๊าซครับจริงๆก๊าซมันก็เกิดตั้งแต่ส่วนล่างทยอยมันก็ธรรมชาติก๊าซมันก็จะไหลขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับครับว่าแต่ทำไมเจ้าถังปฏิกรณ์นี้ถึงได้สูงขนาดนี้สงสัยไหมล่ะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าระบบการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ UASB นั้นต้องการประหยัดพื้นที่ของถังปฏิกรณ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับโรงงานแปรรูปอาหารที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแต่เดิมระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไม่ว่าจะเป็นจากของเสียหรือน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะมีขนาดที่ใหญ่แต่โจทย์ที่อาจารย์ได้รับมาก็คือการติดตั้งระบบนี้ภายในโรงงานซึ่งมีพื้นที่ว่างค่อนข้างน้อยการปรับขนาดจากถังปฏิกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ด้านข้างจึงต้องใช้การเพิ่มความสูงเข้ามาแทนที่ซึ่งระบบนี้ก็สามารถตอบโจทย์ของโรงงานได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากน้ำเสียจะต้องมีปริมาณสารอินทรีย์ที่สูงแล้วกากหรือตะกอนของน้ำเสียจะต้องมีน้อยอีกด้วยเมื่อเลยส่วนรับน้ำเสียจากถังแปรปรวนแล้วจะเห็นมีก๊อกต่างๆมากมายซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพียงงานวิจัยที่ต้องการหาความสูงที่เหมาะสมสำหรับดูปริมาณของสารอินทรีย์ที่คงเหลือและปริมาณของเชื้อในแต่ละส่วนว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่ในส่วนของก๊าซนั้นเราไม่ต้องกังวลเพราะยังไงก๊าซก็จะลอยจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนอยู่แล้วล่ะครับข้างบนจะเห็นว่าหัวมันใหญ่กว่าปกติหน่อยก็คือช่วยในการตกตะกอนของเชื้อให้มันกลับลงมาคือเราไม่ต้องการให้เชื้อหลุดออกไปเพราะเชื้อเป็นพระเอกในระบบใช่ไหมครับเราก็คือต้องการรักษาพระเอกเอาไว้นะฮะไอ้ตัวนั้นก็ทำหน้าที่ช่วยน้ำที่บำบัดแล้วก็จะมาตามท่อนี้นะครับท่อนี้ก็คือลงมาครับลงมาน้ำก็ลงมาถังนี้ขออนุญาตนะคะครับเชิญเลยครับก็เปิดดูนิดนึงครับก็ไม่ถังนี้ครับเป็นไงครับสภาพเป็นน้ำก็ลงแล้วเราต้องเก็บน้ำไว้หรือยังไงอะเราจริงๆถ้าเกิดเป็นโรงงานจริงก็คือเขาอาจจะต้องมีกระบวนการบำบัดต่อไปบำบัดต่อแล้วค่อยปล่อยออกแต่ในฐานะของเราเป็นเราทำวิจัยแล้วก็เก็บไว้เพื่อจะวิเคราะห์ส่วนนึงนะครับส่วนนึงเราก็เวียนมาผสมกับน้ำที่เข้าเห็นไหมมันจะมีปั๊มครับผสมมันเป็นมาผสมเทคนิคเยอะมากเลยนะคะครับจริงๆดูซับซ้อนแต่ว่ามันเราทำตามความเข้าใจในความชอบของพระเอกคือเชื้อที่อยู่ในถังของเราการเวียนเข้ามาคือการเวียนเอาสภาพด่างกลับเข้ามาอีกเราจะได้ลดการเติมด่างตรงนู้นกับโดยทำใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดการเติมด่างได้ด้วยโดยการนำกลับมาใหม่นั่นเองนะคะใช่ครับก็เป็นน้ำที่บำบัดแล้วใช่ไหมครับค่ะไอ้ตัวแก๊สที่ได้เราก็จะได้จากข้างบนลงมาทำท่อใหญ่ๆตรงนี้แก๊สก็มาแล้วนะคะตอนนี้เดินทางมาแล้วครับเดินทางมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาวัดปริมาณนะครับครับเป็นเครื่องวัดปริมาณแก๊สที่เราใช้ก็ใช้หลักการแทนที่น้ำเนี่ยนะครับอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเดี๋ยวจะมีเป็นอากาศร้อนมาบุ้งใช่ครับใช่ครับใช่ครับพอมันเต็มส่วนที่มันเก็บกักปุ๊บมันก็พลิกกลับนะพอพลิกกลับปุ๊บมันก็อ่านเป็นตัวเลขครับใช่ครับบุ้งมาแล้วครับไอตัวนั้นนี่คือแก๊สชีวภาพที่เราได้ผลิตได้จากน้ำตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะวัดได้ด้วยว่าปริมาณแก๊สที่เราได้เนี่ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่ครับใช่ครับตีกลับมาแล้วครับต่อวันก็ไอตัวแก๊สเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีประโยชน์ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะประเมินได้ว่าผลพลอยได้จากการบำบัดน้ำของเขาเนี่ยจะได้เชื้อเพลิงออกมาเท่าไหร่โอ้โหดีจังเลยนะคะครับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูระบบทั้งหมดของการผลิตก๊าซชีวภาพของอาจารย์กันดีกว่าครับ
เริ่มต้นจากน้ำเสียที่เกิดจากน้ำล้างข้าวโพดหวานนำมาเตรียมที่ถังปรับสภาพที่จะทำให้สภาวะความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์รวมไปถึงอาจเติมสารอาหารบางตัวที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ลงไปได้ซึ่งในถังนี้จะต้องมีการกวนไม่ให้ตกตะกอนตลอดเวลาจากนั้นจึงส่งไปยังส่วนต่อไปด้วยปั๊มน้ำเข้าสู่ถังปรับความแปรปรวนซึ่งนอกจากจะเป็นถังกักเก็บเพื่อรอส่งต่อให้กับส่วนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วยังมีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปเพื่อช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ซับซ้อนให้มีขนาดเล็กลงภายในยังมีใบพัดที่จะกวนเป็นครั้งคราวเพื่อให้น้ำภายในระบบมีการไหลเวียนต่อจากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังถังปฏิกรณ์ด้วยปั๊มควบคุมอัตราการไหลที่ทำได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็ได้ก๊าซออกมาใช้แล้วล่ะครับทั้งนี้ในงานวิจัยพบว่าในแต่ละวันจะมีการใช้น้ำล้างข้าวโพดประมาณ 50-60 ลิตรได้ก๊าซชีวภาพออกมา50ลิตรต่อวันซึ่งข้อดีของระบบนี้คือสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ตลอด24ชั่วโมงและใช้พื้นที่ในการติดตั้งระบบน้อยก๊าซมีเทนที่ได้มีประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 60-70 และปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นมีน้อยกว่าการผลิตก๊าซจากของเสียที่เป็นกากมากเลยล่ะครับนอกจากที่จะบำบัดน้ำไปได้แล้วเนี่ยก็ยังมีก๊าซชีวภาพไว้ใช้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยนะอาจารย์ไม่ต้องสิ้นเปลืองเหมือนแต่ก่อนด้วยใช่ครับลดต้นทุนไปได้เยอะครับคือตอนนี้เรามองมันไม่ได้เป็นของเสียแล้วไงฮะคล้ายๆกับมันเป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งละนี้ภาพพจน์ของน้ำเสียลักษณะแบบนี้โรงงานก็จะต้องมองให้มันเปลี่ยนแปลงไปละเมื่อก่อนเป็นภาระใช่ไหมครับต้องบำบัดต้องมีค่าใช้จ่ายตอนนี้คือเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ช่วยทำให้เราได้พลังงานกลับคืนมาช่วยลดต้นทุนได้โอ้โหงานวิจัยของอาจารย์นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนของเสียเนี่ยให้กลายเป็นวัตถุดิบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนของที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะคะให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาอ่ะมาอีกแล้วค่ะโอ้โหนี่จะก็คือเราทำให้เราเห็นว่าการ์ดเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลานะคะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าวิธีการนี้หรือว่าหลักการที่จะเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำในบ้านเรือนของเราเองหรือว่าทำในชุมชนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทำยังไงดีอะคะอ๋อได้เลยครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของเสียอย่างที่ว่าคือถ้าของเสียมีกากเยอะไอ้รูปแบบของถังมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ถังเราใช้กับของเสียที่มันเป็นน้ำจะเป็นส่วนใหญ่คือมีกากน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาคุณเอ๋ไปดูดีกว่าครับไปดูที่มาลัยแม่โจ้กันโอ้โหดีเลยครับเนื่องจากว่าเขามีหน่วยที่เขาผลิตไอ้ตัวที่ใช้ตามบ้านผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียจากเศษอาหารและพวกนี้ได้นะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอีกหนึ่งวิธีในการเปลี่ยนของเสียนะคะให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพเนี่ยจะต้องทำยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคุณละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวเรื่องนี้เหรอคะอาจารย์คะใช่ครับอันนี้คือตัวอย่างของถังปฏิกิริยานะครับถังปฏิกรณ์ที่ใช้ในการสร้างไบโอแก๊สนะครับหรือก๊าซชีวภาพนั่นแหละนะครับจากของเสียที่มันอยู่เกิดขึ้นในบ้านในอาคารหรือบ้านชุมชนที่อยู่อาศัยทั่วไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำโดยสถาบันวิจัยพลังงานของมหาลัยแม่โจ้นะครับครับถังปฏิกรณ์แบบเนี้ยเราก็สามารถทำตามได้เลยเนาะได้เลยครับจะเห็นว่าวัสดุก็ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับก็เป็นถังที่เราหาซื้อได้ทั่วไปใช้ถังน้ำมัน200ลิตรหรืออะไรแทนก็ได้นะครับถ้าดูในการทำงานมันก็จะมีถังปฏิกิริยาอยู่ใบหนึ่งก็คือใบนี้นะครับก็จะมีช่องที่เราสามารถจะเปิดออกมาแล้วก็ใส่ตัวของเสียลงไปได้จะแข็งสักหน่อยจะแข็งสักหน่อยข้างในนี้ก็คือเต็มไปด้วยของเสียแล้วมั้งคะเนี่ยใช่ครับก็คือเราก็เติมของเสียลงไปได้ในนี้นะครับพอเติมลงมาถึงจุดที่มันเริ่มจะล้นเราก็จะรู้ได้ว่ามีท่อมีท่อถ้าเกิดล้นนี่ก็จะออกมาเลยครับล้นก็ออกมาเลยครับใช่ก็เราสามารถที่จะช่วยกวนมันได้นะครับก็คือมีตัวนี้ครับสามารถหมุนได้ระบบแมนนวลเลยนะคะสามารถกวนได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วเราจะต้องมากวนบ่อยค่ะอุ้ยกวนบ่อยค่ะอุ้ยถูกใจเราต้องมากวนบ่อยครั้งขนาดไหนอะคะก็ไม่ต้องบ่อยมากครับคือปกติระบบเนี่ยมันไม่ได้ต้องการการกวนตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็คือเพียงแค่ช่วยให้มันเกิดการกวนแล้วก็สัมผัสกันระหว่างเชื้อกับไอตัวเศษอาหารหรือสารอาหารที่อยู่ข้างในค่ะครับแล้วของเสียที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับพอมันเริ่มที่จะเป็นก๊าซอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะออกมาตรงมันก็จะมีท่อตรงนี้ครับนำก๊าซออกมาครับสุดท้ายก็ปล่อยมาเก็บไว้ใน
ถังใบนี้นะครับเห็นได้ถังใบนี้มันจมน้ำมันคว่ำจมน้ำอยู่นะครับก็เป็นการแทนที่น้ำแบบนึงเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่ามีก๊าซเยอะๆนี่มันก็จะค่อยๆลอยครับมันก็จะลอยขึ้นลอยขึ้นครับจนถึงปริมาตรที่มันเกิดขึ้นได้สูงสุดขึ้นอยู่กับความสูงที่ตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะมีแรงดันของมันอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะต่อมาครับที่ตัวหัวเตาใช้ได้โดยตรงสามารถใช้งานทำอาหารทอดขายได้เลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงเติมของเสียลงในส่วนรับของเสียที่อยู่ด้านบนหากเติมมากเกินไปก็จะมีท่อน้ำล้นที่จะป้องกันไม่ให้ของเสียไหลไปทางท่อก๊าซจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดก๊าซซึ่งระหว่างนั้นก็จะมากวนใบพัดวันละ 1-2 ครั้งซึ่งตรงนี้จะทำให้ของเสียที่เป็นกากย่อยสลายได้อย่างเร็วมากขึ้นส่วนก๊าซที่ได้จะไหลผ่านท่อไปยังส่วนที่เก็บก๊าซซึ่งเป็นถังน้ำ2ใบที่ด้านล่างมีการใส่น้ำเอาไว้พร้อมกับเติมน้ำปูนใสก๊าซที่มาจากถังหมักจะต้องผ่านน้ำปูนใสนี้เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือเพียงก๊าซมีเทนที่ใช้เป็นพลังงานเท่านั้นซึ่งเราสามารถสังเกตการลอยของถังใบบนหากลอยสูงขึ้นย่อมหมายความว่าเรามีก๊าซชีวภาพใช้งานแล้วล่ะครับแล้วอย่างก๊าซชีวภาพที่เราผลิตมาได้เนี่ยนะคะเราสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะตรงๆอย่างที่เห็นอันแรกก็คือเผาให้ความร้อนโดยตรงใช่ไหมครับคือจุดติดไฟก็จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ในครัวเรือนก็อาจจะไปหุงหาอาหารอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับในอุตสาหกรรมเองเผาให้ความร้อนโดยตรงก็มีเหมือนกันเช่นเราต้องการให้มันเกิดความร้อนในพื้นที่หนึ่งในคอกสัตว์อะไรเงี้ยนะฮะเราต้องการให้มันเกิดความร้อนก็เผาได้อย่างหนึ่งคือไปใช้แทนเชื้อเพลิงนะครับในโรงงานที่เขาต้องการใช้เชื้อเพลิงในบอยเลอร์ก็อาจจะใช้แก๊สชีวภาพถ้ามันมีปริมาณที่มากพอและคุ้มค่าก็สามารถจะเอาไปใช้แทนเชื้อเพลิงได้นะครับอีกอันนึงก็คือสามารถเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้นะครับผลิตไฟฟ้าได้ก็คือเอาไปปั่นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็มีตัวเลขที่คำนวณได้อยู่ก็คือว่าต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับลูกบาศก์เมตรคือเมตรคูณเมตรคูณเมตรนะครับของไอตัวไบโอแก๊สเนี่ยมันผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1.2 หน่วยนะครับ 1.2 หน่วยไฟหรือเทียบเป็น LPG ก็คือ1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยผลิตเป็น LPG ได้ประมาณ 0.46 กิโลกรัมโอ้โหก็สามารถที่จะใช้งานครับใช่ถ้าไปเทียบง่ายแล้วคราวนี้เรารู้ว่าวันนึงเราใช้แก๊สประมาณกี่กิโลคือเราซื้อมาถังนึง15กิโลเนี่ยใช้ได้สักกี่เดือนใช่มั้ยครับเราก็พอเทียบได้แล้วว่าเราต้องการไบโอแก๊สนะครับประมาณเท่าไหร่ต่อวันนะครับซึ่งไอตัวไบโอแก๊สที่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับของเสียที่ใส่อย่างที่บอกนะครับมันก็จะแปรผันกันไปมาอย่างเงี้ยนะฮะคือใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ใช้ตามบ้านเรือนก็ได้เราก็สามารถมีพลังงานด้วยใช้ใชได้เองด้วยนะคะเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยอาจารย์คะแล้วอย่างงานวิจัยในส่วนของอาจารย์นะคะที่เรานำน้ำเสียเนี่ยค่ะมาทำให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพถ้าเกิดว่าพูดถึงการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในโรงงานเนี่ยโรงงานแบบไหนที่สามารถใช้หลักการแบบนี้ได้บ้างคะคือน้ำเสียโรงงานส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่มีปัญหากับการใช้กระบวนการที่เป็นกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการไลท์ออกซิเจนเนี่ยนะครับที่เราใช้สับทางวิชาการกันถามว่าโรงงานประเภทไหนก็คือโรงงานที่ในน้ำเสียก็มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลักนะครับหมายความว่าไม่ได้เฉพาะไม่ได้เป็นทุกโรงงานที่ใช้ได้แต่ว่าโรงงานที่เขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ในการเกษตรนะครับแปรรูปผักผลไม้แปรรูปพวกเนื้อสัตว์นะครับพวกแป้งพวกอะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่ในน้ำเสียจะมีสารอินทรีย์อยู่เยอะก็ใช้กับกระบวนการนี้ได้ oh. นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าถ้าต้องการจะผลิตพลังงานความเข้มข้นของแสงซีมันก็ควรจะสูงในระดับนึงนะครับถ้าเกิดว่ามันต่ำมากก็อาจจะเป็นการบำบัดเฉยๆก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แก๊สออกมาเยอะนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณสารอินทรีย์เยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าสามารถนำมาทำเป็นก๊าซชีวภาพแล้วก็สามารถใช้ภายในโรงงานหรือว่าภายในครัวเรือนเนี่ยได้อย่างแน่นอนเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะและสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วล่ะค่ะว่าน้ำเสียนะคะสามารถที่จะเอามาทำเป็นก๊าซชีวภาพได้อย่างแน่นอนค่ะและนี่นะคะก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่เป็นการเปลี่ยนเอาของเสียหรือว่าน้ำเสียนะคะให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพเอาสิ่งที่คิดว่าจะไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยทำกลับมาให้มีประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการ
ชาววิทย์ชิปชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์ปฏิรูปและเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิปชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับกับวิธีการนำของเสียไม่ว่าจะอยู่ในรูปของกากของเสียหรือน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของเราซึ่งได้พิสูจน์ผ่านการวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์จากตัวอย่างน้ำเสียต่างๆไม่ว่าจะมาจากโรงอาหารแหล่งน้ำชุมชนน้ำเสียจากหอพักหรือแม้กระทั่งน้ำเสียจากการล้างข้าวโพดหวานที่สามารถนำมาผลิตก๊าซชีวภาพได้ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกน้ำเสียจากโรงงานมาใช้โดยออกแบบให้ระบบมีขนาดเล็กเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่น้อยแต่กลับมีประสิทธิภาพไม่ด้อยลงไปกว่าเดิมซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระเรื่องของการบำบัดน้ำเสียแล้วยังได้พลังงานที่เกิดจากการหมักของเสียมาใช้แถมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ก็น้อยกว่าการหมักด้วยของเสียชนิดอื่นๆอีกด้วยมากด้วยประโยชน์อย่างนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนประชานีบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเรามีหลักเกณฑ์อะไรในการเลือกของเสียมาใช้ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือว่าในน้ำเสียเนี่ยมันจะต้องมีอาหารของเชื้อที่ทำหน้าที่อยู่ในถังเนี่ยนะครับอย่างสมบูรณ์ก็คือมีสารอินทรีย์อยู่แล้วก็มีธาตุอาหารอยู่นะครับในส่วนของงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยผมเลือกน้ำเสียจากการล้างเมล็ดข้าวโพดหวานซึ่งในน้ำล้างเมล็ดข้าวโพดหวานเนี่ยมันจะมีกากอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับมีสารอินทรีย์ลูกของสารละลายค่อนข้างเยอะซึ่งก็เหมาะสมนะครับแถมยังมีไอตัวสารอาหารอื่นๆค่อนข้างครบถ้วนด้วยนะครับลักษณะของน้ำเสียประเภทนี้ก็จะเหมาะกับรูปแบบของระบบนะครับที่สามารถที่จะทำให้มันมีอัตราในการย่อยสลายสูงได้คือระบบที่ผมใช้นะครับสำหรับโรงงานอื่นๆถ้าเกิดว่าจะพยายามเอาระบบนี้มาใช้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องพิจารณาด้วยว่าลักษณะสมบัติของของเสียมีลักษณะสมบัติเป็นยังไงนะครับเช่นมีกากเยอะไหมหรือมีเฉพาะสารละลายนะครับแล้วความเข้มข้นของสารอินทรีย์มีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์มีมากก็อาจจะเหมือนกับงานที่ผมทำได้ก็คือว่ามีจุดมุ่งหมายหลักคือที่การผลิตก๊าซชีวภาพนะครับเพื่อที่ไปใช้ในส่วนต่างๆของโรงงานแต่ถ้าเกิดว่ามีสารอินทรีย์อยู่น้อยนะครับก็อาจจะยังใช้กระบวนการนี้ได้แต่ว่าจุดมุ่งหมายก็อาจจะเป็นการลดภาระของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ต้องมีการใส่พลังงานไปเพื่อเติมอากาศนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้คือว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็จะถูกลง